คอยเดินทางมาเมืองน้อยๆแห่งนี้เพื่อถ่ายภาพแต่คอยกำยังบ่ได้กดชัตเตอร์แม้แต่เธอเดียวเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับคอยมันเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้คนเดียวต้องใช้ส่วนดนไปไหนหมออีกจักระยะหนึ่งเดี๋ยวถ้าคนเอ็กซเรย์มาเดี๋ยวหมอจะเฝ้าแจ้งไปให้ทันทีระยะหนึ่งนี่มันดนไปไหนหมอตอนนี้หมอยังตอบอย่างบ่ได้มีแต่ทรงนี่นะพยายามอย่าให้แขนกระทบกระเทือนสบายดีไอ้โป้งเฮ้ยเป็นยังไงฮอดแล้ววะฮอดแล้วไอ้แต่ตอนนี้มันมีเรื่องหน่อยนึงค่ะนะพอดีเฮาถึงรถต่ำมื้อเช้านี้ตอนนี้หมอให้ใส่เฟือกอ่อนอยู่แขนขวาแล้วก็ต้องถ่าเบิ่งอาการไปจักระยะหนึ่งซึ่งบ่ฮู้เลยว่ามันโดนปานใดเฮาก็เลยอยากถามไอ้ปกว่าเฮาพอสิเลื่อนปิดต้นฉบับได้บ่อ้ายบ่ได้เลื่อนมาโดนแล้วบ่ได้เลยอ้ายมันติ่งบ่ได้เลยแต่ไอ้ปกไอ้ปกไอ้ปกไอ้คอยอยากซอยเจ้าคอยนะผู้ทุกซอกทุกมุมของบอนนี่มาคอยสิพาจะไปเบิ่งสถานที่เจ้าเพียงแต่บอกภาพว่าเจ้ามักแบบใดล่ะคอยสิซอยทายหาเจ้าเองอยู่ใส่เดี๋ยวคอยไปส่งมางั้นทั้งดีเจ้าหาก็ขี่รถต่ำคอยดีได้เออนะไปคอยจะไปส่งสบายดีเจ้าฮู้ได้จังไหนว่าคอยพักอยู่นี่เอ้าก็บอกแล้วว่าคอยฮู้บ่นี่ดีแล้วเป็นหยังเจ้าจึงคิดว่าคอยจะให้เจ้าช่วยคอยถ้าผู้อยากเสียเวียกสีงานเฮาฟ้าไปท้ายฮู้กันเถอะเรื่องทายรูปนี่เขาทันนัดหลายบ่ต้องห่วงเจ้าอยากได้ภาพแบบไหนข้อยอยากได้ภาพทิวทัศน์ธรรมชาติจัดให้เอ้าไปอย่างกล้องมันคือมืดแท้ฝากล้องบ่เปิดแจ้งแล้วอ
จ้าทายอย่างของเจ้าหันทายแม่งไม่นะเจ้าบ่ได้ยินที่ข่อยบอกว่ะเนี่ยข่อยบอกว่าข่อยอยากได้รูปทิวทัศน์ธรรมชาติแม่งไม่มันบ่ธรรมชาติบ่ได้ข่อยอยากได้วิวทุ่งนาภูเขาทุ่งนาแล้วกับภูเขาเจ้าหันามันบ่หายไปใส่ดอกแต่แม่งไม่นี่นะเพิ่มบุ๊ดเดียวมันก็หนีไปแล้วอ่ะเอาที่สบายใจเลยสันขอบใจข่อยอยากได้รูปเจดีย์สีทองที่ตัดกับท้องฟ้าอยู่ด้านหลังรับทราบเฮ้ยเฮ้ยจะบ่เห็นวะเห็นเปิดฝาเลนละดิบ่เห็นจังซั่นนี่เจ้าบ่เห็นวะเห็นเห็นแล้วเจ้าคือบ่บอกให้เพิ่นออกจากเฟรมก่อนเจ้าก็ไปบอกเพิ่นเองแม่แม่ข่อยบ่แม่นคนอยู่นี่คนอยู่นี่เขาก็บ่เว้ากับจั่วกับผ่าแบบนี้ดอกบาปใดเดี๋ยวแม่ขอบ้านฮอบุ๊ดนึงเด้อไปใส่กันมามามานั่งก่อนมานั่งก่อนสี่มือของมันแม่นบ่มาลิ้นหรือมาเฮ็ดเวียกเฮามาเฮ็ดเวียกแขนเจ็บนี่สิเฮ็ดเวียกได้บ่ยังเฮ็ดบ่ได้เถื่อต้องถามหมอตัดเฟือกก่อนคอยหายไวเด้อเจ้าซ่อมกันไปแสดงอยู่ใส่หลวงพ่อก็เจ้าซ่อมไปงานบุญวัดบ้านเฮานี่เด้อสมัยนี้ยังมีคนเบิ่งการแสดงพื้นบ้านอยู่ซั่นบ่เป็นหยังจึงคือคิดว่าบ่มีคนเบิ่งเฮาเพียงแต่คิดว่าเขาเจ้าสิหนีไปเบิ่งอย่างอื่นครับหมดแล้วศิลปะมันอยู่ในสายเลือดคนลาวของพวกเฮาอยู่แล้วถ้าเฮาบ่อนุรักษ์ไว้แล้วผู้ใดสิเป็นผู้อนุรักษ์1 2 3 4 5 6 7มื้อเจอกันวงเก่าโอเคชนเผ่าแลนแตนเจ้าเห็นบ่ผ่าฝ่ายที่ป้ากำลังเฮ็ดอยู่แล้วเจ้าฮู้บ่ว่ากว่าจะได้ผ่าฝ่ายผืนนึงนะวิธีเฮ็ดมันซับซ้อนอีหลีเด้ใน Google ก็มี
จังได๋ลูกสบายดีสบายดีอันนี้หมู่เฮามาแต่เวียงจันทน์หัววะบ่แม่นหมู่ลูกที่ทายไปให้หยังหันฮู้ลูกเขาทายโฆษณาลงเพจนะเออแล้วถ้าสิงออกไปเสร็จละโอ้นี่แถวคันต้องคันใดเพิ่นสิบ่ลูกไปเบิ่งดูโอเคเอ้าฟังแน่เอ้าน้าเลี้ยงน่ะเพิ่นบ่ใส่เคียมได้แต่ว่าน้าหัวเด้อว่าบ่ป้าเห็นมาแต่น้อยเพิ่นก่อนสิไปเรียนในเมืองคิดว่าเพิ่นสิเลิกไปเลยได้หั่นบัดเรียนจบก็มีกลับขึ้นมาบ้านอยู่แม่นแล้วประชาชนบ้านเฮาชาวบ้านแถวนั้นน่ะมาเฮ็ดผลิตภัณฑ์เพื่อนบ้านเฮาได้หั่นหัวแล้วดีดีจะกินข้าวบ่เดี๋ยวแม่พาไปกินอะก่อนสิทายปรับ ISO ก่อนบอนนี่ Shutter Speed แล้วก็ปรับ F-stop เบิ่ง Viewfinder ฮะเบิ่งแม่ทายเลยว่ะทายเลยทายแล้วแม่ทายอีกผ้าป้ายและกะเจี้ยหน่อไม้ก็เป็นอีกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวบ้านที่ว่าพวกเขาขายอยู่หมู่บ้านนี้และก็อยู่ในเขตนำแล้วปกติป้าป้าเฮ็ดอาชีพหยังเฮ็ดนาเฮ็ดไห่เหรอลูกล่ะเจี้ยพวกนี้เด้อโอ้เฮ็ดเองเฮ็ดใส่ในหมู่บ้านนี่แหละบ่คิดเอาเป็นอาชีพเสริมดอกจนต้นเข้ามาสวนนี่แหละเออป้าในส่วนนี้ยังกินบ่เออคือเบิ่งดูไงลูกถ้าจะว่าเรื่องคุณภาพเจ้าหน้าไม้เฮานี่ดีกว่าที่จะขายนี่งามบ่งามอยู่คือเอาเจ้าหน้าไม้มาเฮ็ดเป็นปึ้มอย่างนี้นะดีบ่หรือว่าเฮาสามารถเอาอย่างเจ้าบ่เห็นว่าจานดาวเทียมนี่เอ้าก็นี่เด้ธรรมชาติของคนอยู่นี่นะธรรมชาติของคนอยู่นี่ก็เป็นสิแหละมื้อเจอกันหมอบอกว่ายังบ่ดีขึ้นเลยต้องใส่ต่ออีกจังหน่อยสวยเนาะนั่นแหละมาสิถือเครื่องสวยบ่บ่ต้องค่อยถือได้ไปกินวะยากเดี๋ยวสิขึ้นมาให้บ่จําเป็นเจ้าเจ็บแขนอยู่น่ะเดี๋ยวค่อยเฮ็ดเองค่อยๆเด้อ
จ้าบ่เจ็บแล้วว่ะโอ้ยังเจ็บอยู่ไปเสียงเสียงซีกันถามหาเนื้อคู่สู่สมพิลมหักได้ประจักษ์กับคนดีตามที่ขานที่เจ็บป่วยก็จะหายบ่ซ่านานเรื่องอื่นนั่นมีแต่ดีเท่านี้เอ่ยดีเนาะแล้วของเจ้าดิโชคดีบ่ผมหลับเอาก็ได้ไปจะสมจิตคิดหาได้โชคลาภบอกให้ฮู้ดังจิตคิดมั่นหมายฝั่งคู่คิดห่วมเฮียงอยู่เคียงกาย16ท้ายว่าดีเป็นสีแก้วตัวบ้านอาคาเขาจะอยู่กันเป็นซุ้มๆแบบนี้แหละปกติเจ้ามาบอนนี่ตลอดมาเรื่อยเลยแหละมาลิ่มมาหรือไม่เลยก็มาหาชาวบ้านนี่แหละสบายดีสบายดีสบายดีคอยส่วนหลายมันมาหาชาวบ้านเพื่อมาลงกันมาหาวิธีเฮ็ดผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอยากลองเต้นบ้านน้ำเด็กน้อยบ่ไปไหมเมาอยู่เลยบ่ได้กินดนได้ยินป้าๆเพิ่นบอกว่าเจ้ากับเฮียจบมาจากในเมืองตัวแล้วเป็นอย่างคือเลือกที่จะกลับมาอยู่บ้านนี้เพราะไปอยู่ในเมืองปุ๊บคอยฮู้ทันทีเลยว่าคอยอยากกลับมาอยู่บ้านแล้วถ้าอยากอยู่บ้านก็ง่ายๆเพียงแต่เฮ็ดบ้านตัวเองให้น่าอยู่แล้วเป็นอย่างเจ้าคือส่วนชาวบ้านเห็ดผลิตภัณฑ์พื้นบ้านถ้าเขาอยู่บ่ได้ข่อยก็อยู่บ่ได้ถ้าบ่มีฮากเหง้าแล้วข่อยจะภูมิใจได้แนวใดว่าข่อยเป็นไผ่มาจากไสมื้อนี้ข่อยเห็นเจ้าซื้อฝ่ายเป็นซีซีอยู่หมู่บ้านอาคาเจ้านี่ขี้ส่อเนาะมันเป็นได้ศักดิ์สิทธิ์ของผู้หญิงอาคาเขาใส่ได้นี่มาทักใส่แขนและมอบให้กับคนที่ตัวเองค่ะแสดงว่าเจ้ามีคนที่อยากอยู่แล้วอ่ะอยู่วัดได้หั่นถ้าจะวางค่อยคือสิไปบ่ได้เมื่อนค่อยต้องกลับแต่เช้าเรียกกันแล้วแขนกับเช้าละเด้
ขอบใจเด้อสำหรับทุกอย่างบ่เป็นหยังดอกย้อนคอยเองเจ้าจึงต้องวุ่นวายแบบนี้ขอโทษเด้อเว้ยก็หนีได้บ่ไอ้ไปก็หนีก็แม่นยนต์แล้วคอยไปเมืองน้อยๆแห่งนั้นเพื่อถ่ายภาพแต่ว่าคอยเกือบจะบ่ได้กดชัตเตอร์ถ่ายรูปเลยเมื่อบ่ได้เบิ่งโลกผ่านเลนส์สายตาของคอยก็เปลี่ยนไปคอยได้เห็นถึงวิถีชีวิต
ได้สัมผัสถึงความงามที่แท้จริงของบอนนั้นและเหนือสิ่งอื่นใดที่แห่งนั้นเฮ็ดให้ควายเห็นแล้วว่าความหักหน้าตาเป็นแบบใด Through the peaceful forest with waterfall backdrops But it's the smiles it's the peopleTropical weather, see the unspoiled land, the beauty of nature.เที่ยวเมืองลาว Laos simply beautiful